รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อวานนี้วันที่3ธันวาคม2563นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนะคะครบทั้ง23อำเภอว่าอำเภอที่หนักที่สุดได้แก่อำเภอเมืองอำเภอพระพรหมอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอลานสกาอำเภอนพิดำอำเภอท่าศาลาอำเภอทุ่งสงมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้แล้ว5คนค่ะประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 500,000 คนนะคะบ้านเรือนพังเสียหายหลายหลังคาเรือนค่ะขณะที่พบว่ามีชายคนนึงนะคะเกาะขอนไม้ลอยคออยู่กลางคลองไกนะคะตำบลนาลิงอำเภอนพิดำจังหวัดนครราชสีมาหลังขับรถยนต์ตกสะพานนะคะที่ถูกกระแสน้ำพัดขาดโดยชายคนดังกล่าวนะคะได้ไหลไปตามน้ำก่อนถูกช่วยไว้ได้นะคะที่ตำบลสะแก้วอำเภอท่าศาลานะคะห่างจากจุดตกสะพานกว่า5กิโลเมตรเลยค่ะแต่อีกคนเสียชีวิตนะคะก็คือนางสาววิภารัตน์นะคะไม้ข้างถูกกระแสน้ำป่านะคะซัดมาติดป่าต้นเปียนนะคะห่างจากที่เกิดเหตุไม่มากหมดสติเจ้าหน้าที่ก็พยายามทำ CPR นะคะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่นางสาววิภารัตน์เสียชีวิตค่ะขณะที่ตำบลหินตกนะคะอำเภอล่อนพิบูลเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครทำงานท่ามกลางความเสี่ยงไต่เชือกฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวนะคะไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยค่ะส่วนที่บ้านคีรีวงตำบลกำลนอำเภอลานสกาน้ำป่าลดระดับลงเล็กน้อยนะคะเริ่มต่ำกว่าสะพานแขวนจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแต่ยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายได้เนื่องจากทางเข้าบ้านคีรีวงนั้นก็ถูกน้ำนะคะก็ยังมีปริมาณที่สูงและสะพานที่บ้านวังไซขาดนะคะกระแสน้ำพัดบ้านประชาชนพังไป1หลังค่ะและมีรายงานผู้เสียชีวิตภายในอีก1คนนะคะถูกน้ำป่าพัดสูญหายอีก1คนค่ะนอกจากนี้มวลน้ำนะคะจากเทือกเขาหลวงไหลผ่านลำคลองท่าดีอำเภอลานสกาก็มาสมทบท่วมหน้าทั้งหน้าโรงพยาบาลมหาราชนะคะขณะที่อำเภอทุ่งสงชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมสูงก็เป็นเวลา2คืนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครยังคงสำรวจและอพยพชาวบ้านไปอยู่ในศูนย์พักพิงสำหรับเขตเมืองทุ่งสงจุดที่น้ำยังเชี่ยวก็คือสี่แยกโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลนะคะโดยมวลน้ำที่ไหลท่วมเมืองทุ่งสงนี้ก็เกิดจากฝนที่ตกสะสมบนเทือกเขาหลวงนะคะก็ไหลลงมาในพื้นที่ค่ะก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมในระดับที่สูงนะคะค่ะคนในพื้นที่ก็ไม่สามารถสัญจรไปออกมาข้างนอกได้นะคะก็มีหน่วยกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ในหลายวันที่ผ่านมาค่ะค่ะอย่างไรก็ตามเราจะมารายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ